สวัสดีทุกท่านครับอันนี้สไลด์เห็นนะครับชัดเจนค่ะโอเคครับสักครู่นะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อพีมานะครับก็ปัจจุบันเป็น c h ANNEL SYSTEM ENGINEER นะครับบริษัท Palo a t o n e t w o r k นะครับประจำประเทศไทยนะครับสำหรับหัวข้อที่เตรียมมาในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ m Machine Learning นะครับกับ ตัวอุปกรณ์ไฟวอลนะครับหรือว่าจริงๆในมุมของ Network Security เนี่ยเราแอปพลายแมชชีน e ลอร์ n ิเข้าไปนะครับในตรงจุดไหนได้บ้างนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะครับเรื่องของ Machine Learning นะครับเพราะผมเข้าใจว่าหลายท่านเองเนี่ยก็คงได้ยินคำว่า Machine Learning มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจริงๆมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่2ของการบรรยายก็จะเป็นเรื่องของอ การที่พาร o ลโตกเน็ตเวิร์กนะครับเอาแมชชิเลอร์งไปใช้กับโปรดักต์ของของเรานะครับว่ามีตรงไหนได้บ้างนะครับถ้ามีคำถามนะครับรบกวนในช่องที่เป็น Q&A นะครับจะมีทีมงานช่วยตอบนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับก็ m a c h ิเ e l ร์ r n น n ่ง0 1นะครับเบสิกเลยนะครับลองดูว่าจริงๆคำว่าแมชชิเ r n ร์ g เนี่ยมีคนพูดมัญหานะครับ1น5 9นี่ก็60กว่าปีละนะครับมี นักวิจัยท่านหนึ่งนะครับชีอรเธอร์ซซมูเอลนะครับก็ให้คํานิยามแมชชีเลอร์งไว้ว่ามันคือการศึกษานะครับใน,ในเรื่องของการที่จะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะครับโดยไม่ต้องแบบคอยสั่งโปรแกรมมันนะครับอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับให้มันสามารถเรียนรู้ได้ตัว,ต,วตัวเองนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์แมชชีเลอร์งรหรือ AI พวกเนี้ยนะครับเราพูดมันพูดมาแบบ50-60ปีแล้วแต่ว่ากว่าที่เราจะไม่มาเริ่มได้ใช้จริงเนี่ยก็ ผมว่าไม่เกินประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโอเคในแง่ของความพร้อมนะครับอุปกรณ์ในแง่ของเทคโนโลยเองนะครับมันเพิ่งจะพร้อมนะครับเนื่องจากว่าแมชชีนเรนจิ่งเนี่ยมันใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์ชนอลนะครับเรื่องเรื่องของการคำนวณต้องใช้อุปกรณ์ที่มีพลังงานในการคำนวณค่อนข้างสูงนะครับบวกกับเราต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เองเนี่ยยังมันยังไม่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ไ มาถึงในจุดที่สามารถที่จะเอา AI หรือ Machine Learning เนี่ยเข้าไปใช้ได้นะครับโอเคเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับหลายๆคนก็คุ้นเคยกับการพัฒน,นาซอฟต์แวร์เดเวล็อปซอฟต์แวร์ทั่วๆไปนะครับเรามี Data นะครับเราเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็มีการผ่านการคำนวณ computation บางอย่างปุ๊บเนี่ยได้ผลออกมาผลลัพธ์ออกมาตามที่เราต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่เวลาที่เรา d e v e l o ซอฟต์แวร์ทั่วๆไป นะครับแต่ว่า machine Lear n i n g มันจะต่างไปนะครับสิ่งที่ Machine Learning ใช้เป็น In p u t คืออะไรครับเป็น Data นะครับบวกกับวิซซ์ที่เราต้องการนะครับผ่าน o m p u t a t i o n a l ที่เป็น Machine l e a r n i n g เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นโปรแกรมหรือจริงที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเราเรียกว่ามันว่ามันเป็นโมเดลนะครับแมชชีนเลอร์นิ่งโมเดล AI โมเดลต่างๆนะครับที่ก็เอากลับเข้าไปใช้นะครับวิเคราะห์ Data ที่ที่เรา Input เข้ามานะครับจะเห็นว่า รูปแบบนะครับการทํางานมันแตกต่างกันนะครับเอาพุทสิ่งที่เราได้จากแมชชีนเลิร์นนิ่งคือโมเดลนะครับหรือว่าหรือว่าเรียกว่าองค์ความรู้นะครับที่เรามาใช้วิเคราะห์ Data ที่เราจะจะฟีดให้มันต่อไปนะครับจริงๆต้องบอกว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งมีมีหลายอันมากนะครับจริงๆผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ที่เป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งซึ่ง ค่อนข้างมีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะใน,ในกลุ่มที่เป็น Cyber ร์ c u เคียนะครับหรือว่าในใน,ในเรื่องของ IT ที่เอาอ Machine Learning ประเภทนี้นะครับเข้ามาใช้เยอะๆนะครับโดยหลักที่ที่ะะจะหยิบยกขึ้นมานะครับโดยดยช่วงเวลาจำกัดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาประมาณ3ตัวนะครับซ้ายมือก็คือแมชช e เ r n ร์ g ที่เป็นที่เราเรียกว่า Supervised นะครับ unsupervised แล้วก็ s e มี Super v i s e d นะครับว่าตรง3ตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับให้พอเป็นไอเดียว่าเออมันเวลาที่มันทำงานเนี่ยเอาพุทที่ได้นะครับมันจะเอาไปประยุกต์ใช้กับในแง่ของ Cyber CLT ได้ยังไงนะครับส่วนใครสนใจเพิ่มเติมนะครับก็จะจริงๆมันยังมีอีกหลายๆประเภทของ m a c ชีนเลอร์นิ่งนะครับก็ก็จะเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆนะครับก็สามารถาหาข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับลองดู2ตัวแรกก่อนนะครับ ชื่อมันใกล้เคียงกันนะครับก็คือ s u p e r v i s e กับ unsupervised machine learning นะครับโอเคดูภาพเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับคำว่า supervised learning เนี่ยง่ายๆเลยเราเรียกมันว่าเป็น classification algorithm นะครับ Input ที่เราให้มันก็คือ data นะครับอาจจะบวก label นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นรูปเป็ดนะครับแล้วก็ label มันก็คือเป็ด รเราก็จะมี Data มีรูปเป็ดหลายๆอันนะครับซึ่งแปะแปะลาเบลไว้ว่าเป็นเป็ดละนะครับแล้วก็อาจจะมีรูปรูปอื่นซึ่งแปะลาเบลว่าไม่ใช่เป็ดได้เหมือนกันนะครับเราฟูเราฝีข้อมูลพวกนี้ให้ตัว s u p e r v i s e d l e r r n n n g นะครับเอาพูดออกมาเป็นโมเดล predictive model นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เราเรามีรูปอะไรมาเราก็จะโยนใส่ Pre p r i d t i v e m o d e l เนี่ยเราก็เดี๋ยวมันจะบอกมาเองว่ามันเป็นเป็ดไม่เป็นเป็ด นะครับคำคำว,ว่าซูเปอร์ไวท์คือเราเราบอกเรามีการแปะลาเบลนะครับเป็นเหมือนการคลาสิฟายคลาสิฟายข้อมูลออกมานะครับว่าไอาข้อมูลเนี้ยคืออะไรนะครับเป็นลาเบลอะไรนะครับอีกส่วนอันอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวซูเปอร์ตัวอันซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งนะครับมองง่ายๆว่าเป็นคลาสเซอร์ลิงนะครับเออร์กอริทึมอันซูเปอร์ไวท์คือเราไม่ได้บอกมันนะครับว่ามันคืออะไรอย่างเช่นรูปเนี่ยที่เราส่งให้มันเนี่ยเราไม่ได้บอกมันว่าคือเป็ด นะครับแต่ว่าพอสิ่งที่มันรันออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีการจัดกลุ่มนะครับของ Input นะครับที่เข้ามานะครับเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างอย่างอย่างรูปที่มันเป็นเป็ดเ,เนี่ยมันก็จะจัดไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเราถึงเรียกว่าเป็นการทำ clustering อะก่อขึ้นก็คือเหมือนเราจัดกลุ่มของ d a ต a แต่เราไม่ได้บอกมันนะครับว่าไอ้กลุ่มนี้มันคืออะไรนะครับ อันนี้ลองดูว่าเรามาประยุกต์ใช้ใตัว s u p e r ร i s e ยส a แบ i n ิ e นอร์ n ิ่เนี่ยได้ยังไงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นกราฟนะครับของเรียกว่าเป็นการใช้พอร์ตนะครับพอร์ตเน็ตเวิร์เนี่ยแหละของ user นะครับโดยทั่วๆไปกราฟมันจะบอกว่า,าจำนวนพอร์ตที่เปิดจำนวนที่คนหนึ่งคนเนี่ยเปิดพอร์ตอาจจะเป็น d e s t t n n t t o o พอร์ตหละกันเอาง่ายๆนะครับเรา หนึ่งคนเนี่ยเปิด d ดส i ีเ t ็ตพ p o r t เนี่ยในการใช้งานทำงานเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งแต่0ูนย์ถึงประมาณ1,000พอร์ตขึ้นมานะครับความสูงก็คือ s a m pling หรือจำนวนคนที่ที่ใช้พอร์ตปริมาณนั้นนะครับถ้วเราพบว่าคนปกตินะครับก็คือ User ใช้งานปกติเนี่ยนะครับปกติก็คือจะเปิดใช้งานพอร์ตประมาณ50พอร์ตเปิดเว็บใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยโดย Standard ที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ย ก็คือประมาณใช้อยู่ประมาณ50พอร์ตนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มใหญ่เลยที่เรามองว่าเอ้ยมันมันเป็นความผิดปกติหรือเปล่านะครับที่ใช้พอร์ตมากกว่า50พอร์ตนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า,ามันมีทั้ง normal normal นะครับก็คือปกติกับ anomalous ก็คือไม่ปกตินะครับผสมกันอยู่ อย่างดก,การใช้งานปกติก็อย่างเช่นอแอดมินเองเนี่ยอาจจะมีการใช้งานเน็ตเวิร์กสแกนเนอร์นะครับเพื่อ,อทดสอบระบบของตัวเองนะครับหรือว่าบางแอปพลิเคชันอย่าง FTP NFS พวกเนี้ยนะครับจะมีการใช้ random high port ขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะมีการทำ p e n t a s t ทำ w เ n d e r scan ใ,ใ,ในองค์กรขึ้นมานะครับทำให้ช่วงวันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ใช้งานพอร์ตเนี่ยเยอะ มากขึ้นผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Superwise นะครับ Machine Learning มาทำก็คือมันจะ Remove น้อยหรือว่าสิ่งที่เ,เป็นสิ่งรบกวนนะครับทำให้เราเห็นสิ่งที่มันผิดปกติจริงๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรา Remove น้อยหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่ามันเป็น l s l p o s i t i v e f a l s l Negative อะไรต่างๆออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะอาจจะทำให้เราสามารถที่จะเห็นว่าใครหรือว่า ตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นเป็นความผิดปกติที่ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องของซ u p e า m แมชช n เ l e ร์นิ่งที่เอามาพลายกับ Network ร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับลองดูอันซู珀วายบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้มาเรามีแผนภาพ2อันเนี่ยนะครับเป็นแผนภาพ i n c o m มก็คือรายได้กับอายุแล้วกันนะครับเรามีกระจุกอยู่ก้อนหนึ่งนะครับพอผ่านอันซูไวส์นะครับแมชชนเลอร์นิ่งเข้าไปพบเนี่ย มันคือ clustering algorithm ถูกไหมครับมันก็จะแบ่งกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มประมาณ3-4กลุ่มนะครับตามที่โมเดลมัน define ไว้นะครับถามว่าตรงนี้มันมีผลยังไงนะครับอย่างเช่นว่าคนอายุน้อยเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถที่จะ offer product หรือว่าสินค้าให้กับเขาได้ถูกต้องนะครับคนที่อายุเยอะนะครับรายได้เยอะเนี่ยเราอาจจะ offer สิ่งที่อาจจะเป็นสินค้าที่หรูหราเพิ่มขึ้นเข้าไปได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะ target กลุ่มได้ถูกต้อง นะครับตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับในแง่ของเน็ตเวิร์กได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเห็นเรียกว่าเป็น anomaly detection ได้นะครับจากการทำ clustering นะครับ machine learning เข้าไปนะครับอาจจะเห็นบางส่วนเนี่ยที่มันดูผิดปกติที่มันดูแตกแยกจากคนอื่นไปนะครับทำให้เราสามารถเห็น anomaly traffic ต่างๆเนี่ยนะครับใน Network ของเราได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ supervised learning นะครับแต่ว่ามันมี c h a l l e n อย่างหนึ่งก็คือว่า ดัตาที่ที่เรามีเนี่ยมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีความผิดปกติเสมอนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแบ่งแยกแตกต่างจากเพื่อนไปค่อนข้างเยอะแบบแบบแบบในภาพด้านขวาบนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าอะไรที่มันหลุดจากกลุ่มเนี่ยนะครับมันคือความผิดปกติเสมอนะครับชาเลนจ์ที่2ก็คือในเน็ตเวิร์กเราเนี่ยทุกคนทราบดีถ้าเป็นแอดมินเนี่ยมันมี Anomaly นะครับเ,เยอะมากนะครับโดยเฉพาะพวกฟอ อัลลามฟอล์นีเกตีฟอล์โพซิทีฟต่างๆพวกนี้นะครับในกลุ่มที่เป็นเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์ลิงนะครับเน็ตเวิร์กแมネจเมนต์นะครับแอปสิกออฟต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้มันเกิดนอยส์ขึ้นในเน็ตเวิร์กนะครับทำให้บางทีเรามองข้ามความผิดปกติจริงๆที่แท้จริงออกไปนะครับเมื่อสัก2-3ปีอาจจะเกินนั้นนะครับอาจจะใครใครตามข่าวเรื่องของการแฮก ATM ีเอ็มเนี่ยะจะพบว่ามันมีการแฮกเอทีเอ็มโดยที่วิธีที่แฮกเกอร์ก็ทําคือเขา พยายามสร้างฟาอสอะลามนะครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเป็นเดือนนะครับสร้างฟาอสอะลามจนในที่สุดเนี่ยแอดมินที่ดูแลระบบ ATM ตรงนั้นเนี่ยนะครับอิกนออะลามที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถคอมโพมายได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอแกเกอร์เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็จริงๆก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็คืออยู่ below the noise นะครับก็คือไม่ทำอะไรที่ดูผิดปกติไปจากไปจาก าการใช้งานปกตินะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์มาสามารถดีเทคได้หรือ2เนี่ยพยายามสร้างฟอลนะครับในกระถี่ฟอลอาร์มจนกระทั่งอแอดมินที่อาจจะไม่ได้อเวล์เรื่องนี้นะครับจะ ore, อิกนอลมาริเ i ียสไซต์ทิวิตี้ที่ที่เขากำลังทำอยู่ไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งสองมุมนะครับดงนั้นสิ่งที่เป็นข้อสรุปก็คือในทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับ ออาการเชื่อมใดการเชื่อมหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับซูเปอร์ไวท์หรืออาซูเปอร์ไวท์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่เราจะใช้ในการที่เราจะ, clean noise, ะคลี noise, นนอส์นะครับหรือรีมูฟนอส์หรือว่าดีเทคอะ n o มา l ีจริงๆที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเรานะครับเพราะฉะนั้นการคลีนนิ่งดาต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะหนึ่งไม่ให้เกิด Fa ้าอัลามจนมากเกินจนกระทั่งแอดมินอิจโนมันไปนะครับหรือว่าไม่ใช่เจ n เน a เรตมาน้อยเกินจนกระทั่งอันที่มันเป็นเมอร์เชียจริงๆเนี่ยมัน อันที่3นะครับที่อาจจะหยิบยกขึ้นมานะครับก็คือเราเรียกว่าเป็น semi supervised ml ให้มันชื่อมันใกล้ๆกันเลยนะครับลองดูภาพตรงนี้แล้วกันนะครับเรามีวงกลม2อันนะครับคนละสีนะครับฟ้ากับฟ้ากับส้มนะครับเรามีตรงกลางเนี้ให้เรามองว่าไอเส้นตรงกลางนี้คือมองว่าเป็นแมชชีนแมชชีน learning model นะครับแบ่ง2กลุ่มนะครับออกจากกันนะครับสมมุติว่าเรามี data เพิ่มขึ้นมานะครับ1ตัวนะครับ อลองทายซิว่าไอ้อกลมๆเนี้ยมันควรจะถูกจัดเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอ่าโทษครับสีฟ้าหรือสีส้มนะครับส่วนมากก็จะตอบว่าเป็นสีฟ้าถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งเดียวกับวงกลมสีฟ้าซึ่งในแง่ของโมเดลที่เป็นแมชชิเนอร์นี่โมเดลมันแบ่งกันไว้ประมาณนี้นะครับโอเคดูต่อเราแอดด a ต้าเพิ่มเข้าไปนะครับหลายๆคนก็คงคิดว่ามันน่าจะเป็นสีฟ้าแหละนะครับว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกับไอ วงกลมสีฟ้าที่ท,ที่ตัวตัวโมเดลมันบอกไว้นะครับปรากฏว่าเราเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหลายคนเปลี่ยนใจไหมครับเห็นภาพนี้ก็คืออ่านมันอาจจะส้มก็ได้เพราะอะไรด้วยตาเราด้วยด้วยความความที่อ่าที่มนุษย์เราสามารถที่จะแบ่งแยกตรงนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเราก็อาจจะมองว่าเออเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าไอ้โมเดลเดิมเนี่ยมันจะ แยกไว้กต็ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หลายคนก็จะบอกว่าออมันน่าจะสีส้มแหละเพราะอะไรมันดูแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลนะครับนั่นแปลว่าไอ้ไอ้โมเดลเดิมเนี่ยที่ไอ้เป็นเส้นตรงตรง,ตรง,ตรงมาแบ่งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพละนะครับหลังจากที่เราฟีดัตต a าเข้าไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับไอ้ตัวโมเดลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําเสมอ ะครับเราปัจจุบันเรามีแอ t แท็กใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับเราก็เอา Data เอาก็ได้แท็กต่างๆเนี่ยเข้าไปฟีดให้ตัว Machine Learning เนี่ยนะครับแล้วก็ให้มันเรียนรู้แล้วก็ปรับไอตัวโมเดลเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับให้มันาสามารถดีเทคนะครับสิ่งที่มันผิดปกติได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมี s u p e r ร i ว e เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับการเปลี่ยนอ่าโมเดล นะครับของปเชื่อเรื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพื่อให้มันอัปเดตหรือว่าตามทันพวกแฮ uh, ตเอทเทอร์ต่างๆได้เสมอนะครับซึ่งหลายๆเวนเดอร์เองเนี่ยไม่ได้ใช้เซมินะครับซูเปอร์วส์นะครับส่วนมากอาจจะใช้เป็นลักษณะที่เป็นอ n น m อ l y ี e ด e เท i o ชั่นนะครับใช้ลักษณะของการทำเบสไลน์ซึ่งง่ายกว่าถูกไหมครับเราเก็บข้อมูลเบสไลน์ละอาจจะแค่เขาแล้วดูว่าอะไรมันต่างจากที่เราที่เราเขาเก็บไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น Palo a l t ตเองเราเราสิ่งที่เราแตกต่างกับ ะครับก็คือเราเราประยุกต์ใช้นะครับแมชชีนเลอร์นิ่งประเภทต่างๆเนี่ยซึ่งมันเหมาะกับงานที่อาจจะแตกต่างกันเนี่ยนะครับเราใช้หลายๆอันเนี่ยนะครับเข้ามาประติดประต่อนะครับทําให้เราสามารถที่จะดีเทคนะครับความปกติอะไรได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบล็อกได้นะครับอย่างทันท่วงทีนะครับครนี้เราสามารถที่จะแอ p พลายแมชชีน e ลอร์ n ิ่งที่ไหนได้บ้างนะครับที่แรกเลยก็คือที่ฝั่งเวนเดอร์เองนะครับผมเชื่อว่าทุกว e นเดอร์เนี่ยมี เรียกว่าเป็น t e ัดอินเท l i g เจนซ์ e ซ v วิ e นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาคอยให้บริการอ g n ซิเ r อร์เบสหรือว่า Machine Learning Model นะครับสิ่งที่ทําก็คือเขารับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ที่เขาขายไปให้กับลูกค้าทั่วโลกเนี่ยนะครับได้ข้อมูลต่างๆไปก็เอา Machine Learning ที่อยู่ที่ที่ที่เซิร์ฟเวอร์ของเวนเดอเนี่ยนะครับเข้มามาวิเคราะห์แล้วก็อาจจะเจนเป็นอ i กซิเดอร์นะครับเจนเป็น Machine Learning m o เดลแล้วก็ฟีดข้อมูลพวกนี้นะครับไปที่ ฝั่งไปที่ปลายทางปลายทางคืออุปกรณ์ที่ที่ที่ user ใช้งานฟ i r e w a l l อะไรต่างๆหรือว่าแม้กัทเ่ง endpoint นะครับอัปเดต s i g n เจอร์ไปเทียนบ่อยนะครับข้อดีก็คือข้อมูลมันเยอะมากเนื่องจากว่าโอเคเวนเดอร์ okay, เขาขายไปหลายๆหลายๆท,ที่ทั่วโลกนะครับทาราฟิกความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันก็จะถูกฟีดกลับไปหา i n t e l l i g e n ์เ service ของของเวนเดอร์นะครับมันก็สามารถที่จะเห็นได้แต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่ากว่าที่เขาจะ เอาฟีดหรือว่าเจนเป็นซิงเกิลเจอร์กลับมาหรือว่าเจนอัปเดตแมชชีนเลอร์นิ่งโมเดลกลับมาเนี่ยผมว่าบางทีมันเทคไทม์เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะดีเทคพวกซีโร่เดย์ได้นะครับถ้าเราต้องรอให้เวนเดอร์เขาอัปเดตข้อมูลกลับมานะครับส่วนที่สองที่แมชชีนเลอร์นิ่งมันจะไปอยู่ได้ก็คือ Data Lake ของแต่ละแต่ละที่นะครับที่ที่แต่ละแต่ละบริษัทเก็บหลอกเก็บข้อมูลรวบรวมเทสฟิกหลอก ยูเซอรลอกต่างๆในบริษัทนะครับเราสามารถเอา m a ชชีนเลอร์นิ่งนะครับเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้ก็ดูชื่อว่าเฮ้ยบริษัทของเราสเปกซิฟิกกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบการใช้งานยังไงมันมีการแอ t แท็กเข้ามาแบบไหนนะครับที่เราเจอนะครับในส่วนนี้บ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของพาวเด t a ์เลกเรื่องของ แต่และโปรดักที่จะมี uh, data silo นะครับเก็บข้อมูลแยกของเขาไว้หรือแมก้กระทั่งเสียมนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะ apply machine uh, learning เข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ย activity ในองค์กรเฉพาะองค์กรเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับข้อดีก็คือมันมันสามารถประยุกต์นะครับแล้วก็มันมันมันแมทช์กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรเรานะครับแต่ว่าเราอาจจะยังข้อมูลเราอาจจะ ไม่เพียงพอเราฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากเวนเดอร์ด้วยนะครับก็คือใช้งานควบคู่กันระหว่างข้อมูลที่ได้จาก cloud service ของเวนเดอร์นะครับบวกกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้จากดาต้าเลของเรานะครับสุดท้ายเลยนะครับดีที่สุดเลยคือแง่ของ enterprise product นะครับ enterprise a p p l i c a t i o ที่เราใช้งานอยู่ที่ตัวแมชชีนที่ตัวอุปกรณ์ที่ตัวบล็อกเซงนะครับถ้าตัวที่บล็อกเซงเราสามารถที่จะ apply machine learning เข้าไปด้วยนะครับมาสามารถที่ตัดสินใจ แล้วก็ทํางานอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอการอัปเดตเ g นเจอร์ไม่ต้องอรอ,งอการอัปเดตแมชชีนเลอร์นิ่งโมเดลนะครับจากไม่ว่าจะกเวนเดอร์เองนะครับจากถังกลาง d a ต a l เลกนะครับมาสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประมาณ3าที่นี้ที่เราสามารถที่จะ apply Machine Learning เข้าไปได้นะครับฉั้นวันนี้ก็คือ,อ Machine Learning เราใช้ใน firewall นะครับก็คือเป็นตัวที่เป็น enterprise product นะครับที่เราสามารถที่จะ apply เข้าไปได้นะครับโลกเราเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับเราเห็นว่าในแง่ของวัคซีนนะครับหลายหลาคนก็รู้ว่าวัคซีนที่เป็นวัคซีนตายเหมือน signature base อย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่พอที่จะลองต่อสู้กับไวรัสที่มันแบบกลายพันธุ์ได้อย่างอย่างโควิดที่เราเจออยู่นะครับเราจําเป็นต้องมีพวกแมชชีนลงนี่แมชชีนเลอร์นิ่โมเดลซึ่งอารมณ์มันเหมือนอตัว m i n a อะไรพวกนี้นะครับที่เข้ามาช่วยว่าเอ้เทรน มันเป็นการเทรนร่างกายนะครับให้สามารถที่จะต่อสู้กับกับกับสิ่งที่ผิดปกติได้นะครับกับเชื้อโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับในโลกของ AI นะครับปัจจุบันข้อมูลมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการแอดแท็นะครับรูปแบบวิธีการต่างๆเนี่ยมันมันนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้อง apply machine learning เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ต่อสู้ต่อกรอกับการโจมตีที่มันคอมเพล็กซ์ขึ้นแอดวานซ์ขึ้นนะครับในปัจจุบันได้ละนะครับงั้นฮัลโตัวเองเราเราทำแมชชิเลอร์งมาเป็นรายแรกนะครับแล้วก็ในหลายๆฟีเจอร์อย่างเช่นเ,เราสามารถที่จะโรเทคนะครับจากอ่ e ยูเซอร์ใช้งานนะครับเราสามารถที่จะดีเทคแล้วก็โรเทคการใช้งานที่ตัวอุปก,กรณ์เราได้เลยนะครับ le Learning, แอปพลายแมชชิเลอร์닝เราตัดสินใจได้เลยว่าอันนี้ผิดนะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นละไม่ต้องไปถามอ่าอเอร์เซเวอรละ นะครับในแง่ของ IoT นะครับเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูล IoT device นะครับที่อยู่ในองค์กรเราแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นอโตโเม t ตนะครับ policy ขึ้นมานะครับเพื่อ handle กับ IoT ที่บางทีมันมีการปลั๊กเข้ามาโดยที่แอดมินไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าไอ้ตอนนี้มันมีการปลั๊กอุปรกรณ์ IoT เข้ามาแล้ว IoT ตัวนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเด่นหนึ่งของพารลโตเองเองกันนะครับปัจจุบันเนี้ยการที่จะแยกระหว่างเครื่องเอ็กซเรย์ราคาประมาณ10ล้านเนี่ยกับอ่ b ม l บายเดเวิร์ราคาประมาณ2-3,000บาทเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้ AI ช่วยเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันคืออุปกรณ์ตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคลองเริ่มดูทีละตัวก่อนนะครับผมหยิบ บางฟีเจอร์นะครับที่สามารถที่จะ,ะม,ามาอธิบายนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับฟีเจอร์แรกที่เรา apply machine learning เข้าไปก็คือตัว advanced URL filtering นะครับหลายคนคุ้นเคยกับเทคนรลยีที่เป็น URL filtering อยู่แล้วนะครับเก็บข้อมูลนะครับ database ของเว็บต่างๆเราก็บอกว่าไอ้นี่มันคือ category อะไรนะครับอย่างเช่น category ที่เป็น content category ก็คือพวกกลุ่มที่เป็นะจะเป็น static content นะครับ shopping news ข่าวต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ กับอะไรที่เป็น Security related นะครับ Phishing malware C2 นะครับวิธีการของเขาก็คือเราจะมีตัว crawler นะครับอารมณ์ก็เหมือนตัว Search engine เนี่ยที่วิ่งเข้าไปนะครับดึงคอนเทนต์มานะครับเอา Machine learning เข้าไปวิเคราะห์ว่า Context เนื้อหาของเว็บเพจนั้นๆเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นเว็บนี้มีพูดถึงโรนัลโด้เมซี แมนยู uh, U, นะครับเราก็อาจจะบอกว่าเออเว็บนี้น่าจะเกี่ยวกับกีฬาอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเรามองเราเห็นได้เดียวละเว็บที่เป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ Content มันจะค่อนข้างแซตติกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวพวกนี้ในการที่จะเข้าไปทำเรียกว่า c a t a l ล z ซิชันนะครับตัวตัว URL ตัวเว็บได้นะครับแต่ว่าเว็บที่เป็น c ซ r ร์ตี้เเลตนะครับ มันแอดวานซ์กว่านั้นละเราไม่สามารถที่จะเข้าไปคลอไปหา C 2 server ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง U r L ที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็น U r L ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือเราเรียกว่า zero day U r L นะครับเนื่องจากว่าตัวเว็บที่เป็นเว็บของแฮกเกอร์เขาเองนะครับมันก็มันก็รู้ว่ามันมีคนมาพยายามคลอนะครับหรือพยายามมาดูข้อมูลมันออกไปเหมือนกันมันก็พยายามหาวิธีที่มันจะหลบเลี่ยงการถูกดีเทคตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับซึ่งมันมีหลายๆเทคนิคนะครับยกตัวอย่างเช่น Single Use Link นะครับลิงก์ที่ใช้ครั้งเดียวนะครับต่อให้มันมาคลอกับไปเก็บไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครมา,าใช้งานลิงก์นั้นอีกแล้วหรือว่าลิงก์ที่มีอายุงานสั้นมากนะครับป๊บเดียวนะครับหายไปละนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะถึงแม้เราจะเก็บไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างา C 2 u r L เซึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อย อาจจะตามเวลานะครับโดยใช้อัลกอริทึมที่เป็นเราเรียกว่าเป็นโดเมนเจเนเรตเจเนเรเตอร์อัลกอริทึมนะครับใช้อัลกอริทึมในการสร้างโดเมนที่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลานะครับทำให้เอทีดูดเทดิชชวลเวย์ที่เราใช้ในการเคอร์ไรด์เว็บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีเทคได้นะครับโซลชูชันบางอย่างอย่างแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ไม่สามารถที่จะดีเทคนะครับหรือว่าปรับตัวให้ uh, สามารถดีเทกต์ตัว URL ที่มัน แอดวานซ์หรือดินามิกนะครับได้ได้ทันนะครับเนื่องจากว่าอย่างพวกแซนบ็อกเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสในส่วนที่เป็นไฟเบสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น Paloto เองเราใช้แมชชีเนอร์นิ่งนะครับแอพพลายเข้ากับตัวอุปรกรณ์เราเราเรียกมันว่าเป็นอินไลน์แมชชีเนอร์นิ่งนะครับมีหลายๆอ l g กอริทึมนะครับที่เราใช้ในการตัดสินใจนะครับโดยที่มันจะไม่จาเป็นต้องกลับไปถามหรือกลับไปเช็คกับดัตเทอเบสของ u ูละ นะครับเราใช้ข้อมูลที่ที่เรามีอยู่เนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าอ,อันเนี้ยเป็นเว็บเป็น URL ที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เรามาตัดสินใจเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมอาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทุกอันละนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของ s u p e r w i s u ยซูเปอร์ว s e s e m i s u p e r v i s e ที่อ่า e เร n ที่เราใช้ที่ท,ที่ที่เราพูดถึงไปในช่วงแรกนะครับเอาเข้ามาวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ย URL หนาะ้าตาประมาณนี้มีคอนเทนต์มีคอนเท็กซ์ประมาณนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมาเลเซียจริงๆ อันนี้เราสามารถที่จะไปศึกษาในแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะที่เรารวบรวมข้อมูลทุกส่วนเลยนะของเว็บเวลา user เปิดเว็บเว็บหนึ่งหน้าเพจนึงเนี่ยเราเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ machine learning ในกตัดสินใจว่าเว็บนี้มันมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเว็บที่มีความเสี่ยงสูงก็คือเว็บที่เคยเป็น m a l i เ i ีย s เราก็อาจจะแบบถูกแก้ไขละนะครับหรือว่ามันมาจาก h o s ที่เป็น bullet proof bullet proof นี่ จริงๆมันคือ Hosting Service ที่แบบว่าแบบไม่สนใจโลกอ่ะคือใครรีพอร์ตเขาว่ามันเป็นสแปมอ่ะเขาก็ไม่ไม่ไม่สนใจนะเขาก็จะไม่ไม่ปิดเซอร์วิสนั้นแล้วก็รักษาความลับของของลูกค้าก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้านะครับเพราะฉนั้นไอ้บูลเลต o ูปไอเอสพวกนี้มันเลยเหมาะกับการที่เขาจะโฮสต์พวกมาเลเซียต่างๆเพราะว่าต่อให้แบบมีรัฐบาลอะไรไปบอกว่าให้ปิดโฮสต์นี้ซะอะไรเงี้ยไอ้บูลเลตคูปไอเอสพวกนี้เขาจะไม่ทํา นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราจะต้องแยกไอ้ bulletproof host เนี่ยออกจากที่เป็น hosting service ปกติให้ได้นะครับแล้วก็ให้ s กอร์มันนะครับสูงไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่ที่ไอ้พวกมาเลเซียต่างๆนะครับเขาจะไปฝากข้อมูลไว้นะครับเพระนั้นถ้าเป็น list ระดับกลางๆเนี่ยนะครับก็คือโอเคอมีการใช้งานผิดปกติไหมนะครับในระยะเวลา 60วันที่ผ่านมานะครับความาเว็บที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็คือ,อไม่มีแอคทิวิตี้ผิดปกติเลยใน3-4เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งในแง่ของเว็บเซียวตี้นะครับก็คือ Encrypted Traffic นะครับจริงๆจ,จากข้อมูลเนี่ยมากกว่า80%นะครับเว็บถูก Encrypt นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอขอขามกุณานะนะครับทุกท่านถ้าสามารถถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ decrypt traffic นะครับเม่อฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อกกุปกรณ์เซียวที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะอาจจะใช้งานมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเราไม่มีวิสิตี้เราไม่สามารถอาคอนเทนต์ที่มันวิ่งอยู่ในในท่อที่มันในคลิปเนี่ยนะครับเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับ DNS เซียวตี้นะครับควบคู่กับ URL filtering นะครับเราใช้ในการที่จะ detect โดเมนที่มันผิดปกตินะครับมีหลายเทคนิคเลยที่ DNS ที่ทางแฮกเกอร์เขาใช้ในาก,การโจมตี DNS S นะครับอย่างเช่นใช้ DGA โดเมนนะครับคือใช้อัลกอริทึมเจเนเรตโดเมนขึ้นมาหน้าตาประหลาดเลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนมองปุ๊บรู้เลยว่าผิดปกติแต่ว่าในมุมของคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้แมชชีนเรีย n นิงเนี่ยคอมพิวเตอร์มันมันตัดสินใจไม่ได้หรอกนะครับว่าเนี่ยคือคืออ่า URL ที่ผิดปกตินะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเราแอพพลายแมชชีนเรียนนิงเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแง่ของการค,ครับผมคุณพีาค,รคะรบกวนอ่าสรุปจบภายในหนึ่งนาทีนะคะเนื่องด้วยเวลาจำกัดค่ะ คอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการขโมยข้อมูลผ่าน DNS นะครับก็มันค่อยๆทยอยส่งข้อมูลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการที่จะวรวบรวมข้อมูลแล้วใช้ m แ c h ชี e learning ในการที่จะเรียกว่ารีเฟรข้อมูลที่เคยผ่านมาแล้วอาจจะเดือนที่แล้วสเดือนที่แล้วเนี่ยกลับมาวิคอยอีกครั้นึงนะครับสุดท้ายเรื่องของ IoT นะครับเราใช้แมชชี e learning ในการตัดสินใจได้ว่า เท้าฟีกที่ใช้งานอยู่ดูจาก Mac Address ดูจาก Fingerprint ต่างๆพวกนี้นะครับมันมีข้อมูลอะไรที่เราสามารถที่จะมาประกอบแล้วก็ Classify ได้ว่าอันนี้คือโทรศัพท์อันนี้คือเครื่อง X-ray เนะครับเรามีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับที่สามารถใช้ในการจำแนกนะครับอ,อุปกรณ์นะครับให้มันแยกออกมาจากให้มันเป็นสามารถที่จะแยกอุปกรณ์ออกมาได้นะครับว่าน,นี่คือคืออุปกรณ์ประเภทใด ทำให้เราสามารถที่จะแอพพลายโพลิซีได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคก็ผมหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะฝากหน้านี้ไว้นะครับก็คืออาจจะรบกวนกรอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็เราจะมีของรางวัลให้นะครับในส่วนผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ